อีกที่หนึ่งที่ถูกมันถูกระเบิดลงเช่นเดียวกันนั่นคือกรุงเทพมหานครนะครับเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ถูกแฉแหลกนะครับว่าทางกรุงเทพเนี่ยหรือกทมครับเป็นการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายที่แพงกว่าความเป็นจริงค่อนข้างมากครับแล้วก็พบว่าอาจจะสอกเขาทุจริตด้วยนะครับพบนะครับว่าปีนี้นะครับปี67เนี่ยใช้งบไปกว่า77ล้านบาทในการซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายนะครับด้านทางผู้ว่าชัชชาติเองก็ลั่นว่าถ้าเจอเนี่ยผิดเป็นผิดนะไม่ยอมรับทุจริตทุกกรณีครับเดินหน้าตรวจสอบทุกโครงการไม่มีการละเว้นเลยครับคือเมื่อเช้าเนี่ยตื่นมาก็ตกใจนะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อคืนที่ออกมาโอ้โหทำไมมันแพงจังเอาในมุมแบบเราแบบชาวบ้านที่เรามองนะคะวันนี้ทำให้นะคุณชัชชาตินะคะจะต้องออกมาค่ะซึ่งหลังจากที่เพจ Facebook นะคะชมรมสตองค่ะต้านทุจริตคอร์รัปชันนะคะขออภัยค่ะต้านทุจริตประเทศไทยได้มีการโพสต์เนื้อหาการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายในสวนสาธารณะโดยมีเนื้อหาใจความว่ากทม.จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเครื่องละ400,000 บาทครับคุณพระค่ะซึ่งทางเครือข่ายก็เห็นว่ามีความผิดปกติในการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายซอแพงจริงโดยเฉพาะที่ศูนย์กีฬาวารีพิรมย์แล้วก็ศูนย์กีฬานะคะวชิระนะคะเบญจทัศน์ค่ะรวมกัน2ที่เกือบ10ล้านบาทครับโดยนะฮะไปได้หรอเราขอว่าจะแบ่งเป็นนะฮะศูนย์วารีพิรมย์เนี่ย4,999,990 บาทหรือเกือบ5ล้านนั่นแหละจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย11รายการครับดังนี้เลยฮะ1ครับอุปกรณ์ลู่วิ่งไฟฟ้า1เครื่องราคาอะไรน้องมั้ยฮะเท่าไหร่ 759,000 บาทนี่คือรถเกือบล้านนะเก่งโอ้ซื้อได้คันหนึ่งโอ้โหเครื่องวิ่งนะเครื่องวิ่งลู่วิ่ง2ครับจักรยานนั่งเอ็นปั่นแบบนักพิง1เครื่อง 400,000 นี่ก็ได้รถอย่างนั้นรถไฟฟ้าได้ๆคันนึง 3,000 บาทฮะ3นะครับจักรยานนั่งปั่นแบบนั่งตรง2เครื่องเครื่องละ 451,000 บาทครับอุปกรณ์ที่4นะอุปกรณ์แผนกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า1เครื่องราคา 466,000 บาท5นะครับอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อขาด้านหน้าและขาด้านหลัง1เครื่องราคา 477,500 บาท6ครับอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อห้วงไหล่อกและหลังแขน1เครื่องครับ 483,000 บาทนะครับ7ครับอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อเอกประสงค์1เครื่องครับราคา 652,000 บาทครับ8ชุดดัมเบลนะฮะชุดดัมเบลนะพร้อมชั้นวาง1เครื่องราคา 276,000 บาทครับ9อุปกรณ์บาร์โหนฝึกกล้ามเนื้อในประสงค์1เครื่องราคา 300,000 บาทนะครับ10เก้าอี้ฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้อง1เครื่องราคาเก้าอี้นะแค่เก้าอี้อย่างเดียว 133,000 บาท11ครับเก้าอี้ฝึกดัมเบลนะครับแบบปรับระดับได้1เครื่องราคา 96,000 บาทครับแล้วก็อีกที่นึงฮะที่ศูนย์วชิระเบญจทัศน์ครับก็วงเงินใกล้ๆครับเกือบ5ล้านเหมือนกันแบ่งเป็น11รายการก็มีราคาสูงผิดปกติเช่นกันเช่นรายการเขาบอกเครื่องออกกำลังกายต่างๆที่กทมจะซื้อเนี่ยเมื่อเทียบกับราคาตลาดแล้วราคาช่างแตกต่างจากราคาตลาดสูงมากเดียวครับเขาเรียกว่าอย่างเก้าอี้ฝึกดัมเบลแบบปรับได้เนี่ยแบบเกรดดีราคาตลาดเลยนะฮะเท่าไหร่30,000บาทราคากลางนะกทมเนี่ยซื้ออยู่ที่ 96,000 บาทแพงกว่า3เท่าเออครับแล้วก็บอกว่ายืนยันว่าในปี67เนี่ยกทมมีการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายนะครับเป็นจำนวน9โครงการโดยงบประมาณกว่า77ล้านบาทซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยสอบแพงเกินจริงเหล่านี้อาจจะทำให้รัฐนะฮะสูญเสียเงินไปอย่างสิ้นเปลืองต้องตรวจแบบเข้มๆกันอย่างเร่งด่วนนะครับซื้อรถได้หลายคันเลยนะได้หลายเกรดเลยด้วยนะ ทั้งนี้ค่ะมาเลยค่ะวันนี้นะคะคุณชัชชาติกสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็เลยเปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเพื่อชี้แจงเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยค่ะทั้งนี้ก็แถลงข่าวเรื่องกระบวนการตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายนี่แหละในศูนย์กีฬาทั้ง2ศูนย์นี่แหละค่ะหลังจากที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายราคาสูงกว่าตลาดเยอะเลยค่ะคุณชัชชาติก็กล่าวถึงการบริหารงานของกทมนะคะอธิบายก่อนประกอบไปด้วย3ฝ่ายคือฝ่ายบริหารฝ่ายข้าราชการฝ่ายลูกจ้างประจำแล้วก็ฝ่ายสภาซึ่งกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างก็แบ่งเป็นขั้นตอนเรียกง่ายๆว่า4บวก1ก็คือ1ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ2นะคะเข้าสภาเพื่อเป็นข้อบัญญัติ3เมื่อผ่านการเข้าสภาเพื่อตรวจสอบว่างบประมาณมีความเหมาะสมหรือไม่ตามระเบียบต่างๆจนได้ออกมาเป็นพรบในขั้นตอนนี้4ขั้นตอนการตรวจรับงานและกระบวนการสุดท้ายที่บวก1ก็คือกระบวนการจากภาคประชาชนในการตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ต้องร่วมกันทำอย่างจริงจังแล้วก็เข้มข้นด้วยในแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราต้องเพิ่มความละเอียดรอบครอบในทุกขั้นตอนลักษณะการปรับปรุงความเข้มข้นต่างๆก็ต้องทำ4ขั้นตอนเลยทั้งนี้ผู้ว่าชัชชาติยอมรับว่าปัญหาการคอร์รัปชันจริงอ่ะมันก็ยังไม่ได้หมดไปเราต้องเดินหน้านะในเรื่องของการปรับปรุงอยู่เสมอมาทราบเรื่องดังกล่าวอันนี้เพิ่งเข้าเรื่องทั้งหมดทั้งมวลข้างบนเนี่ยอธิบายก่อนว่ามันเป็นยังไงค่ะขั้นตอนเป็นยังไงฮะถูกค่ะคุณชาติบอกว่าทราบเรื่องปุ๊บ
ได้มีการสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานครเข้าไปตรวจสอบทันทีแล้วครับซึ่งณขณะนี้กำลังดำเนินการตรวจสอบว่ามีจุดไหนที่เกิดความผิดพลาดอย่างไรขณะเดียวกันสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.นะคะก็ได้เข้ามาตรวจสอบตั้งแต่เมื่อ2เดือนที่แล้วยืนยันว่าเราเอาจริงเอาจังไม่ยอมรับต่อการกระทำความผิดแน่ๆค่ะและต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อจะขยายผลเรื่องนี้ต่อไปเดี๋ยวไปฟังเสียงของผู้ว่าชัชชาติค่ะก็ต้องยอมรับว่าไอ้เรื่องปัญหานี้ไม่ได้หมดไปนะมันมีอยู่ที่ผมพูดตั้งแต่ตอนแถลงข่าวแล้วจำได้ไหมที่เราแถลงข่าว2ปีแล้วบอกว่าปัญหานี้มีอยู่แล้วเราก็ต้องเดินหน้าแล้วก็ต้องพยายามปรับปรุงเพราะในการกรณีตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเนี่ยตอนนี้เราก็ให้คณะกรรมการเราจริงๆแล้วเรามีตั้งคณะกรรมการปรับป้องกันเรื่องการทุจริตอยู่แล้วนะคปท.โดยมีท่านรองปลัดเป็นฝ่ายประจำเป็นผู้ดูแลพอเรารู้เรื่องปุ๊บเราก็สั่งให้ดำเนินการตรวจสอบเลยนะแล้วก็อยู่ในกระบวนการตรวจสอบว่ามันมีจุดตรงไหนไหมที่เป็นประเด็นที่ผิดยังไงทางการสตง.เองก็ได้เข้ามาตั้งแต่2เดือนที่แล้วเรื่องประเด็นนี้นะครับท่านคิดว่าเราก็เอาจริงอาจารย์แล้วเราก็จะไม่ยอมรับต่อการทำผิดนะแล้วก็ผมเชื่อว่าเท่าข้อมูลที่ออกมาประชาชนก็รับไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดราคามันเกินไปอธิบายไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวก็คงต้องมีผู้รับผิดชอบต่อไปเดี๋ยวนะคุณก้องหลายท่านนะแสดงความเห็นเข้ามานะคะผ่านแพลตฟอร์มสีฟ้านะคะพี่ราตรีบอกโอ้โหมันแพงไม่ได้3เท่าเหมือนคุณบอกนะเป็นพันเท่าเลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้แล้วเขาบอกว่าอะไรนะคะที่หนองบอนก็มีเหมือนกันนะของกทม.เรื่องนี้ต้องไปดูนี่ทำไมลู่วิ่งแพงจังคะโอ้700,000 บาทโอ้ใครว่าไม่แพงก็แปลกแล้วอยากไปลองออกกำลังกายดูเผื่อได้กล้ามเพิ่มมันราคาแพงกว่าปกติคุณเขาตรวจสอบไม่ดีใครเขาจะเอามาล่ะแล้วแพลตฟอร์มสีฟ้าไอ้แพลตฟอร์มสีแดงว่าไงบ้างครับพี่ก้องเขาก็มีการพูดเรื่องอยู่นะครับคุณชัดชาตินะฮะว่าตอนนี้ทำให้กทม.เจริญบ้างหรือยังก็มีคนตั้งคำถามนะแต่จริงๆครับมีผมแอบไปเห็นข้อมูลนะบอกว่าวันนี้ท้อนแต่มีข่าวเนี่ยทางสูตรเขาปิดไม่ให้ออกกำลังกายนะฮะอ้าวปิดไปแล้ว20นั่นน่ะเหรอปิดไม่ให้ก็ไปเล่นเรียบร้อยคุณผู้ชมค่ะยังไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดบริการนะคือปิดไม่ให้ไปเล่นชั่วคราวก่อนพี่ไฮคำสว่างพี่ธนากรบอกซื้อได้ถูกจังเลยอ่ะโอ้ตายแล้วอีกท่านนึงบอกว่าเฮ้ยต้องทำด้วยอย่าพูดเยอะต้องดูค่ะ